สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะจากสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินรวมไปถึงสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆในประเทศไทยนะคะก็ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรลดลงค่ะและในบางพื้นที่นะคะก็ยังประสบปัญหาของการช้าล้างพังทลายของดินอีกด้วยในวันนี้นะคะเราอยากจะพูดถึงโครงการหนึ่งค่ะซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะนั่นก็คือโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลย์ยราชสมบัติครบ70ปีค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีค่ะท่านสุรเดชเตียวตระกูลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินจะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับโครงการนี้ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องเรียนถามท่านอธิบดีค่ะว่าที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของโครงการนี้มีอะไรบ้างคะที่มาของวัตถุประสงค์โครงการนี้คือสืบเนื่องจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฮะท่านได้ให้ส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยซึ่งเป็นการถวายหรือเป็นการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรตินะฮะก็คือทางกรมพัฒนาดินเนี่ยก็ได้ทำโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ครบรอบ70ปีฮะในวันที่9มิถุนายน2559นี้ครับทางกรมพัฒนาดินได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเฉลิมพระเกียรติครับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวค่ะแล้วตอนนี้โครงการเนี่ยได้ดำเนินมาตั้งแต่ช่วงเดือนไหนอะคะณวันนี้ทางกรมพัฒนาดินได้เสนอโครงการเข้าไปแล้วแล้วก็ได้สั่งการให้กับทางจังหวัดทั้งหมด77จังหวัดฮะได้เริ่มตั้งแต่โครงการวันที่9มิถุนายน2559จนถึง31กรกฎาคม2559ครับตอนนี้เราได้ตั้งเป้าหมายยังไงบ้างคะกับต้นกล้าของคือในส่วนตรงนี้เราจะเพราะว่าเป็นการของราช70ปีแล้วก็ทางกรมพัฒนาดินเนี่ยก็คือปลูกแปะปลูกหญ้าแฝงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ70ล้านก้าครับทั้งหมด70ล้านก้าใช่ไหมคะท่านอธิบดีคะแล้วทำไมล่ะคะเราถึงเลือกหญ้าแฝงในการนำมารณรงค์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปลูกอะคะครับคืออย่างนี้ครับโครงการนี้ฮะเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงได้เป็นผู้ริเริ่มนำหญ้าแฝงเนี่ยมาพัฒนาเรื่องการทรัพยากรดินและน้ำครับเพราะว่าในระบบหญ้าแฝงเนี่ยเป็นพืชที่มีต้นทุนต่ำมากแต่สามารถเนี่ยอบอุ้มดินได้อบอุ้มน้ำได้ในระบบของหญ้าแฝกเนี่ยมันจะเป็นทั้งสองส่วนก็คือหนึ่งส่วนเพื่อปรับปรุงลงดินกับเสื่ออีกส่วนนึงส่วนที่ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในส่วนที่ของการปรับปรุงลงดินนี่คือตรงไหนสภาพพื้นที่ที่ทำการเกษตรไม่ได้หญ้าแฝกเนี่ยจะทำหน้าที่เอาไปปลูกเสร็จปุ๊บรากหญ้าแฝกจะหยั่งลึกลงดินประมาณ2เมตร3เมตรตรงนี้ฮะตรงนี้รากหญ้าแฝกก็พอถึงฤดูกาลถึงอายุเขาก็จะมีการปลูกสลายรากหญ้าแฝกก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุให้กับโครงสร้างของดินหรือไปทะลวงดินดานหลังจากที่ดินดานเนี่ยระบบพืชอื่นเนี่ยมันสามารถลงไปได้รากหญ้าแฝกลงไปได้ที่วันปลูกสลายเสร็จแล้วเนี่ยอากาศก็จะลงไปตามรากหญ้าแฝกจะทำให้โครงสร้างของอากาศมีอยู่ในดินพร้อมทำให้สภาพของดินมันนิ่มและมีความฟูๆดังดีสภาพครับแล้วโครงการอีกอย่างนึงก็คือเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายในระบบตรงเนี้ยทางถ้าเกิดเราเห็นทางภาคเหนือของประเทศไทยก็คือแถวเชียงใหม่เชียงรายแถวจังหวัดน่านก็จะเอาโรบัสต้าแฝกเนี่ยไปปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินเพราะพื้นที่การเกษตรเนี่ยของเกษตรกรทำการเกษตรอย่างผิดวิธีเนี่ยการถ่ายพวนเนี่ยจะทำให้หน้าดินชะล้างแล้วลงไปอยู่ที่ห้วยหนองคลองบึงทำให้ลำคลองปัญหาตามมาคือทำให้ห้วยหนองคลองบึงตื้นเขินพอตื้นเขินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ทำให้การเก็บกักน้ำในลำห้วยลำคลองเนี่ยมีปริมาณน้ำได้น้อยทางกรมพัฒนาดินก็จะเอาระบบหญ้าแฝกเนี่ยไปปลูกเพื่อขวางเป็นกำแพงขวางเพื่อไม่ให้ดินมีการชะล้างพังทลายลงมาสู่ลำคลองนะในส่วนตรงนี้ครับก็เป็นการป้องกันจากการชะล้างหรือในพื้นที่ที่เกษตรกรเนี่ยทำการขุดสระห้วยหนองคลองบึงเสร็จแล้วเนี่ยสภาพที่ขอบบ่อเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีการป้องกันเลยเนี่ยหน้าดินโครงสร้างของใต้ดินตลิ่งหรือขอบบ่อจะพังเราก็ต้องเอาจำเป็นเอาหญ้าแฝกไปปลูกเพื่อป้องกันไม่หน้าดินเนี่ยมันพังทลายลงไปที่ก้นสระครับอันนี้เป็นการช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดินครับแล้วก่อนหน้าที่จะมีโครงการเนี้ยค่ะเกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการปลูกหญ้าแฝกบ้างไหมคะกรมพัฒนาที่ดินมีการรณรงค์ให้เกษตรกรปลูกบ้างหรือเปล่าคะครับในส่วนตรงนี้ฮะเราทางกรมพัฒนาดินได้ดำเนินการมานานแล้วครับแล้วตอนนี้ทางกรมพัฒนาดินมีเครือข่ายหมอดินก็คือหมอดินหมู่บ้านหมอดินประจำอำเภอหมอดินประจำจังหวัดค่ะนะเครือข่ายของเราเนี้ยก็จะออกไปในการช่วยรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกในชุมชนของแต่ละชุมชนหรือทางสถานีเนี่ยมีกิจกรรมในการขุดลอกไว้หนองคลองบึงแล้วเนี่ยทางสถานีก็ให้เจ้าที่ของเราเนี่ยซึ่งรับผิดชอบแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดต่างๆเนี่ยเอาไปหญ้าแฝกไปปลูกที่ขอบสระที่ทางกรมพัฒนาดินดำเนินการไว้แล้วเพราะว่าทางกรมพัฒนาดินได้สามารถสร้างแหล่งน้ำไว้ด้วยครับ
แล้วตัวเกษตรกรเองนะให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนอะคะรวมไปถึงประชาชนด้วยณวันนี้ฮะเกษตรกรให้ความสำคัญมากเพราะว่าพื้นที่ที่เราทางกรมนาดินเนี่ยจะไปปลูกสาธิตให้ดูก่อนจากพื้นที่สภาพที่พื้นที่ไม่ทำการเกษตรไม่ได้ปลูกพืชไม่ได้เช่นดินลูกหลังทางกรมนาดินเขาจะเอาหญ้าแฝกเนี่ยไปปลูกนำแล้วให้เกษตรกรมาเรียนรู้มาร่วมมันปลูกแล้วให้เกษตรกรติดตามขบวนการการย่อยสลายของลูกหลังหรือขบวนการการที่จะทำให้โครงสร้างของสภาพลูกหลังมันดีขึ้นครับและในโครงการนี้ค่ะนอกจากการรณรงค์ให้เกษตรกรและก็ประชาชนปลูกหญ้าแฝกแล้วยังมีส่วนอื่นๆอีกไหมคะในเรื่องของกิจกรรมอะค่ะครับในส่วนของกิจกรรมเราก็มีการสาธิตครับสาธิตเสร็จส่งเสริมเสร็จเพราะว่าคนที่มาร่วมเราเนี่ยมันดึงได้โดยชมทัศการทัศการที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วเกษตรกรยังมีส่วนร่วมในการเฉลิมเกียรติเกษตรกรสามารถมาสนองพระธรรมดิเพราะว่างานหญ้าแฝกเนี่ยเป็นงานที่พระธรรมในหลวงเนี่ยเป็นผู้คิดขึ้นมาพวกเราก็สนองโครงการพระธรรมดิแล้วเกษตรกรสามารถเอาแฝกเนี่ยกลับไปพัฒนาหรือไปปลูกที่ในชุมชนของท่านโดยที่มารับพันหญ้าแฝกจากสถานีพัฒนาที่ดินหรือไปรับที่หมอดินอาสาของหมู่บ้านของท่านถ้าว่าท่านอยู่ใกล้กับสำนักงานพัฒนาดินเขตต่างๆของจังหวัดก็คือไปรับของท่านได้เลยทางกรมนาดินมีทุกจังหวัดที่พร้อมจะให้การสนับสนุนครับค่ะแล้วถ้าเกิดเกษตรกรหรือว่าประชาชนที่สนใจอะค่ะอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการนี้ค่ะอยากให้ท่านอธิบดีฝากหน่อยค่ะว่าจะสามารถติดต่อได้ที่ไหนหรือว่าจะสามารถจะทำยังไงได้บ้างวันนี้ครับทางกรมพัฒนาที่ดินมีสถานีพัฒนาที่ดินมีทั้งหมด77จังหวัดแล้วก็มีสำนักงานพัฒนาดินทั้งหมด12จังหวัดนะ12เขตทางเรายังมีเครือข่ายหมอดินอาสาเราเนี่ยทั่วประเทศก็คือใน1หมู่บ้านเนี่ยเราจะมีหมอดินอาสา1ท่านแล้วหมอดินอาสาประจำตำบลหมอดินอาสาประจำอำเภอตรงนี้เกษตรกรที่มีความต้องการมีความประสงค์อยากจะปลูกหญ้าแฝกหรืออยากได้รับวิชาการความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝกสามารถไปประสานงานที่1ที่บ้านหมอดินได้หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน2ไปที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดต่างๆของท่านที่อยู่ในจังหวัดนั้นหรือท่านอยู่ติดกับสำนักงานพัฒนาดินเขตก็สามารถไปประสานงานได้ตรงนั้นเราทางกรมนาดินเนี่ยมีการจัดเตรียมหญ้าแฝกให้พร้อมอยู่แล้วเพื่อที่จะสนองพัฒนาดินหรือให้ความพร้อมให้กับเกษตรกรไปปลูกครับเอาละค่ะคุณผู้ชมท่านใดนะคะหรือว่าเกษตรกรท่านใดนะคะที่อยากจะมีส่วนร่วมกับโครงการนี้นะคะก็สามารถติดต่อไปได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยค่ะวันนี้นะคะเราต้องขอขอบพระคุณท่านอธิบดีค่ะท่านสุรเดชเตียวตระกูลนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะครับครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะคุณผู้ชมลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ